ใหม่ดาวนี่ถึงจะใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรธรรมดาแต่กลิ่นเหม็นเป็นร้อยอาจตามติดตัวคุณไปถึงบ้านมาใช้ดาวนี่ใหม่จัดการได้ไม่ว่าจะกี่กลิ่นเหม็นกลับบ้านก็ยังหอมสดชื่นทุกวันช่วยปกป้องร้อยกลิ่นเหม็นด้วยดาวนี่ใหม่นายบรรเจิดกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1เป็นประธานในการจัดกิจกรรมตามโครงการสทจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องวันที่5ธันวาคมและวันพ่อแห่งชาติที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างผู้อำนวยการลูกเสือลูกเสือและเนตรนารีร่วมงานเป็นจำนวนมากนางอารีคำมาศผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงานว่าเนื่องในวันที่5ธันวาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกอบกับมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่าวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีภารกิจสำคัญมุ่งให้นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริตและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งมีความประพฤติเหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงมอบให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการสทจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาและบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมเป็นการขัดเกลาทางด้านจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รู้คุณค่าของการแบ่งปันมีจิตสาธารณะและการช่วยเหลือผู้อื่นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยลูกเสือเนตรนารีจิตอาสาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต1 142คนโดยมีกิจกรรมคือการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและภายในห้องทำงานของแต่ละกลุ่มและหน่วยอันหนึ่งนอกจากบุคคลในสำนักงานแล้วคณะจากโรงเรียนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านเสดียงและโรงเรียนบ้านโตก